คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีเจตนาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือ guideline แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนค่ะคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าอ้าวอาจารย์คะไม่อาจให้เห็นมือกับหน้าไพ่หรือว่าโต๊ะพี่หินแล้วหรอคะยังคงมีต่อไปนะคะแต่คลิปนี้สำหรับเดือนนี้12ราศีนี้นะคะขออนุญาตฉลอง 500,000 Subscriber ค่ะหรือว่า 500,000 คนติดตามในช่องกิ่งฟ้า2465ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษมากๆสำหรับตัวกิ่งฟ้านะคะเพราะว่ามันเกินที่เราฝันเอาไว้เยอะมากๆแบบเกินคาดเยอะมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณที่ท่านเก่าๆยังคงติดตามกันต่อไปหรือว่าท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะจ๊ะก็สำหรับคลิปที่อาจารย์ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นการกุศลที่อยากจะทำให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางก็คือดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำคลิป YouTube ให้กับทุกท่านได้ดูได้แบ่งปันสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะได้กำลังใจกลับไปหรือว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการกำหนดดวงแล้วก็มีสติในการดูมากๆด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคัทหรือพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่อาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้นะคะใต้โพสต์ตรงdescription นะคะจะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดนะคะที่จะมีพวกพี่หินต่างๆ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยมีทั้งหมดเยอะมากนะคะเกือบ300เอพิโซดจริงๆก็เป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครเหงาๆเบื่อๆก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้เราต้องไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนะคะดวงรายเดือนของท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิฆาเนศอย่างเช่นเดิมแล้วก็ไพ่ทาร์ตเนาะเรามาลุ้นกันไพ่พิฆาเนศ2ใบของคุณจะได้อะไรในเดือนนี้นะคะราศีตุล energetic movement fulfillmentOkay, มาเริ่มกันเลย The sun The world Justice Two of Wands Seven of Cups Knights of Wands Two of Wands ขออภัยค่ะ Three of Wandsในหัวพูด3แล้วนะคะได้พูดออกมาเป็น2โอเค10 of pentacles 4 of pentacles 7 of pentacles ace of pentacles and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น2 of pentacles โอ้พลังงานของคุณขึ้นสวยมากสวยมากๆนะคะราศีตุลช่วงนี้มันเป็นช่วงของการวิ่งเต้นค่ะมีอะไรต้องทำหลากหลายอย่างเยอะมากพอสมควรเลยนะคะมีเรื่องที่คุณต้องสะสมต้องเคลียร์เยอะนะคะเหนื่อยพูดเลยว่าเหนื่อยค่ะไม่มีใครทำงานไม่เหนื่อยหรอกค่ะก็เป็นปกติเนาะอาจารย์ก็ถือว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะท่องเอาไว้เป็นปกตินะคะเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็วันใหม่แล้วนะคะเราอาจจะวุ่นวายในช่วงระยะเวลานี้เพื่ออนาคตที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องที่เราต้องเคลียร์ในเรื่องปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณนะช่วงนี้เนี่ยงานวิ่งเข้าชนเยอะอาจจะมีอะไรที่เราจะต้อง
คิดต้องวางแผนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับอนาคตของเราหรือบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือยกย้ายที่ทำงานหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงสาขาบางท่านอาจจะเลื่อนตำแหน่งบางท่านอาจจะแปลว่าย้ายไปทำงานที่ใหม่ที่มันรู้สึกว่าดีและเหมาะสมกับเราหรือบางท่านอาจจะย้ายไปใกล้บ้านคุณก็เป็นได้หมดนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเหมือนมีการพัฒนาในดวงชะตาของคุณแล้วก็เป็นการพัฒนาในทางที่ดีมากๆคุณยังโชคดีนะคุณยังมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะมีลูกน้องที่ดีมีเจ้านายที่ดีหรือว่ามีคนคอยแนะนำที่ดีหรืออาจจะมีครอบครัวที่คอยแนะนำต่างๆหรือให้กำลังใจคุณอยู่ข้างหลังหรืออาจจะมีคนรักคอยให้กำลังใจเราก็เป็นได้โดยภาพรวมคือพลังงานของคุณขึ้นสวยงามมากได้มีการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอ่านหนังสือเยอะหรือว่าทำการบ้านเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการศึกษาในเรื่องการงานของคุณเพิ่มเติมก็ได้บางทีลักษณะในการทำงานของคุณน่ะอาจจะแปลว่ามีเรื่องที่คุณต้องพัฒนาตนอยู่เรื่อยๆทุกวันนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวคนอื่นจะตามหรือว่าแซงเราไปได้นะคะทุกอย่างมันเหมือนต้องตามเทรนด์หรือว่าต้องอัปเดตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่รักษาคงมาตรฐานในสิ่งที่เราเป็นคือพยายามอดทนต่อไปนะคะอย่าละทิ้งความพยายามแล้วก็บางท่านอาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมในเรื่องภาษาก็ได้หรือว่าพวกแนวสื่อออนไลน์หรือเทคโนโลยีต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดทั้งมวลพลังงานของคุณทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นเรามาระวังในสิ่งที่ทำหรือพูดนะคะสมมติพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นทุกอย่างต้องคิดก่อนกระทำมันลงไปแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะไม่ชอบให้คนอื่นทำยังไงกับเราก็อย่าทำอย่างนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะมันแปลว่าถ้าสมมติคุณโดนหักหลังหรือว่าโดนกลั่นแกล้งหรืออื่นๆตามมานะคะเป็นในแนวที่แบบเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังมันมีโอกาสคลี่คลายไปในทางที่ดีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดและอาจารย์เชื่อว่าความยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างกับคุณถ้าคุณหมั่นกระทำความดีความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณอย่างมากเลยนะคะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างThe Magician เห็นไหมคือทำอะไรรอบด้านเก่งรอบด้านเก่งทุกทิศทุกทางมากๆนะคะแต่มีเรื่องอาจจะต้องคิดเยอะนานสมองขึ้นมาปวดหัวเครียดนิดนึงนะคะกังวลนะคะแต่ไม่ต้องกลัวคุณทำได้อยู่แล้ว Temperance ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ Nine of Swords ขึ้นมานะคะอย่าไปกลัวมันนะคะPage of Sword ขึ้นมาพลังงานของคุณบางครั้งอาจจะมีปัญหากับคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าตำแหน่งหน้าที่น้อยกว่าเรานะคะมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะพลังงานก็ขึ้นว่าให้เรามาระวังเรื่องความคิดของเราคำพูดของเราบางครั้งเหมือนแบบบางทีมันเก็บอารมณ์ไม่อยู่อุ๊ยเขาทำผิดเราอยากจะว่าเขาอะไรเงี้ยคือถ้าจะว่าหรือว่าจะพูดอะค่ะก็คือใช้สติใช้เหตุผลในการพูดนะคะอธิบายไปนะคะเราจะได้ชนะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาชนะแบบสวยๆใสๆเลยอะค่ะไม่ต้องไปต่อรถต่อกรอะไรมากเพราะว่าพลังงานช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งพูดเยอะหมายความว่าพูดในสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องพูดอะค่ะหรือว่าบางครั้งไปทะเลาะ กันนะคะโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ผิดกับการเป็นว่าเราผิดเฉยเลยเพราะเราใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยให้เรามาระวังเรื่องตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณเองเป็นคนที่เก่งรอบทิศรอบทางอยู่แล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความมั่นใจในตัวเองในระดับนึงเลยทีเดียวแต่บางครั้งคุณเองก็กลัวนะคะว่าพอทำไม่สำเร็จแล้วจะรู้สึกเฟลกับตัวเองอาจจะมีความ perfectionist หรือรู้สึกว่าตัวเราเองคาดหวังในตัวเราเองสูงเกินไปหรืออาจจะกลัวคนรอบข้างคาดหวังในตัวเราเนื่องจากบางทีเราอาจจะทำงานดีทำงานเก่งนะคะเขาก็ยิ่งคาดหวังให้เรายิ่งแบบเพอร์เฟกต์แล้วดีทำให้เรารู้สึกกดดันอย่าไปกดดันตัวเองนะคะทำได้เท่าไหนเท่านั้นถ้าเราพยายามและทำเต็มที่แล้วอาจารย์มองว่าคุณทำสุดความสามารถถือว่าคุณเก่งมากๆแล้วนะคะเพราะว่าคุณยิ่งกดดันในช่วงนี้พลังงานด้านลบมันจะเข้ามาไวนะคะมันเหมือนกับว่าพลังงานจิตอะค่ะหรือเรื่องความคิดของคุณค่อนข้างที่จะไวในช่วงนี้นะคะคิดยังไงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าพยายามคิดในพลังงานด้านบวกดีกว่าหรือว่าคิดในแง่ที่มันเป็นด้านบวกจะดีกว่าไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะคะแต่มองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์และได้ดั่งใจเราทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่พลังงานของคุณนะมันขึ้นความสดใสอาจารย์มองว่าอาจจะมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นปัญหาที่เราอาจจะเคยเผชิญแล้วก็ได้นะคะแต่ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ละกันแล้วก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้นะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่แบบอาจจะด้วยความที่เราทำงานเยอะหามรุ่มหามค่ำทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทานวิตามินบ้างออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าบางทีพยายามหาเวลาพักผ่อนให้ได้นะคะแล้วก็ในวันที่เราพักผ่อนพยายามพักผ่อนให้เต็มที่งานคืองานพักคือพักนะคะพยายามที่จะแยกให้ได้ถ้าเป็นไปได้เนาะสำหรับบางท่านอาจจะบอกว่ายากมากค่ะอาจารย์แต่จะพยายามหาเวลาอันนี้โอเคนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันทำงานเยอะจริงๆเพราะว่ามีเรื่องต้องคิดโปรเจกต์ร้าน 8,900 บางท่านอาจจะมีการขยายกิจการบางท่านนะคะที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดิน
ินทางไม่อยู่ติดกับที่ค่อนข้างดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างประเทศต่างภาษาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษาอาจจะเป็นนักแปลภาษาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคำเขียนเป็นนักเขียนก็ได้หรือว่าคอลัมนิสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแนวอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะยูทูบเบอร์ก็ได้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังค่อนข้างดีหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกข้าราชการต่างๆหรือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าไปได้เรื่อยๆนะคะแต่บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกย้ายไปที่ทำงานที่ใหม่นะคะก็ดูให้ดีก่อนที่จะย้ายออกไปละกันมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าอุ๊ยมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ทำงานใหม่แล้วดีแล้วคุณเองรีบลาออกจากงานทันทีโดยที่เรายังไม่ได้สมัครงานที่ใหม่หรือว่ายังไม่ได้รอที่ใหม่แบบรับเราเลยนะคะฉะนั้นคิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะถ้าจะไปก็คือให้ดูว่าที่ใหม่รับเราแล้วหรือยังเขาให้เราเซ็นสัญญาแล้วหรือยังถ้าเซ็นสัญญาปุ๊บค่อยออกจากที่เดิมนะคะก็คือเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นมันจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเราไม่ฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูดีๆปุ๊บอยากออกก็ออกเลยบางทีเคว้งคว้างนะคะช่วงนี้หางานยากตอนนี้งานอะไรได้เกาะได้เกาะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะว่างานหายากมากจริงๆแล้วก็ยิ่งแบบสถานการณ์โควิดมันเข้ามาอาจารย์เลยบอกว่าบางคนอาจจะกลัวเรื่องสถานการณ์โควิดทำให้การงานเรากระทบมันอาจจะมีบ้างอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนโดนกันหมดทั่วโลกนะคะขอให้คุณต้องเรียกว่าทำใจในระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าใจมันอยู่กับมันให้ได้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปรอเวลาสักเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นปีนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะเราอยู่มาได้ตั้งนานแล้วอยู่ต่ออีกนิดนึงนะคะอดทนสู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคุณยังมีทางหนีที่ไล่คุณรู้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจทำไม่ได้เดี๋ยวคุณจะหาทางอื่นทำมันเหมือนกับว่าคุณล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เสมอนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เสมอนะอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งด้วยฉะนั้นเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอย่าท้อถอยนะคะบอกแล้วนะคะว่าท้อเนี่ยเอาไว้ให้ลิงถืออย่าถือเองนะคะถือแล้วมันเมื่อยนะคะถือทำไมไม่รู้นะ ให้ลิงก็ถือไปนะคะ แล้วอย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมุติว่าคุณตั้งใจพยายามมาโดยตลอดที่ผ่านมาสมมุติคุณตั้งใจทำงานมากๆนะคะมันจะตอบแทนคุณมีคนเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณคุณอาจจะได้รับงานมอบหมายที่สำคัญเพื่อแบบเหมือนแสดงสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วค่ะมันยิ่งแบบทำให้คุณเองแบบมันเหมือนเป็น the star ขึ้นมาเป็น shine ออกมามีความเปล่งประกายออร่าในสิ่งที่เราทำคุณจะเก่งมากขึ้นในช่วงนี้เรียกว่า perfect เลยนะคะดีมากๆขอให้อย่าท้อถอยแค่นั้นพอเรามาดูเรื่องการสอบนะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าการเรียนที่อาจารย์หมายถึงนะคะการเรียนนะ Queen of Wands Eight of WandsKing of Swords มีโอกาสสอบผ่านสอบได้ถ้าคุณตั้งใจนะคะถ้าคุณพยายามอดทนหรืออาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงอาจารย์บอกเสมอคติประจำใจอาจารย์ที่อาจารย์ยังให้ทุกๆคนอยู่มันเป็นประโยคคลาสสิกที่คุณต้องท่องเอาไว้ในใจเลยนะคะแล้วอาจารย์ท่องมาตั้งแต่แบบสมัยเรียนจริงๆท่องมาโดยตลอดเพราะว่าในชีวิตของอาจารย์ก็แบบผ่านอะไรมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ความพยายามครั้งที่101นะคะอาจจะทำสำเร็จอย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะจ๊ะขอเป็นกำลังใจให้มากๆคุณทำได้แน่นอนคือช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างขึ้นในเรื่องการเรียนมากๆบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยผ่านฉลุยคือจริงๆพลังงานของคุณมันหนุนดวงมันเปิดดวงมันค่อนข้างที่เหมือนฟ้ามันเปิดอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะขอให้คุณเองอดทนพยายามเพราะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบมันหืดขึ้นคอต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะงานหรือเรียนก็ตามแต่ไอความหืดขึ้นคอของคุณหรือปาดเหงื่อของคุณเนี่ยคุณจะไม่เสียแรงเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะฉะนั้นการสอบดีการบ้านอาจจะเยอะอาจจะต้องฝ่าฟันนิดนึงนะคะถ้าใครทำงานกลุ่มกับเพื่อนหรือทำโปรเจกต์กลุ่มกับเพื่อนมาให้คุยกันดีๆใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะต้องทำงานกลุ่มร่วมกันหรือว่าอาจจะแบบมีการต้องคุยเหมือนบางทีทำงานกลุ่มแล้วมันไม่ได้คุยกันมันเกิดปัญหาตามมาได้จากคำพูดอาจจะทะเลาะ กันได้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะแต่นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องเพื่อนถ้าสมมติผิดใจกันถ้าสมมติมีการขอโทษขอโพยกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอะค่ะมีการขอโทษกันแล้วลดอีโก้ลงมาค่ะมีโอกาสที่คุณทั้งสองจะกลับมาคุยกันแต่เราจะเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมันจะแบบเหมือนแบบอาจารย์บอกเสมอว่ามันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะชีวิตคนเราไม่ขึ้นไม่ลงนะคะใจเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่รู้ว่า
ตอนนี้เขาอาจจะดีกับเราวันหน้าเราก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอยู่บนทางตรงกลางอะค่ะเหมือนสายกลางให้ได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไม่ต้องดีใจเกินเหตุไม่ต้องทุกข์ใจเกินเหตุอยู่บนความพอดีนะคะอาจารย์ถึงบอกเสมอนะคะว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อถ้าอาจารย์พูดคำนี้ขึ้นมาแปลว่าดวงของคุณนะค่อนข้างดีในช่วงนี้นะคะดีมากๆมันดีขึ้นนะคะต้องเรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสำหรับตัวคุณนะคะเรามาดูสำหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ Ace of Wands ขึ้นมาSix of Swords ขึ้นมา Three of Swords อย่าให้ใครหยิบยืมตังเด็ดขาดนะคะ Queen of Pentacles นะคะ Four of Wands จะบอกว่าช่วงนี้ของคุณน่ะถ้าในกรณีบางคนมาขอหยิบยืมตังถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธนะคะถ้ามันไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องให้หรืออย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครจะร่วมพุ่นร่วมธุรกิจกับใครดูดีๆดูคนดีๆอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะร่วมลงทุนในช่วงนี้นะคะคือดูกันนานๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งคนที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นคนใกล้ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะพลังงานแค่ขึ้นมาแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบว่าอุ้ยคนใกล้ตัวน่ากลัวทุกคนไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นทำนายไปทับรวมแนวทางอยู่แล้วฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะพลังงานแค่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเหตุต้องเสียทรัพย์ออกไปจากสิ่งที่จำเป็นบางท่านอาจจะแบบต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่ไอ้นู่นพังไอ้นี่เสียนะคะหรือว่าต้องซื้อของใหม่เข้าบ้านเพราะว่าของเก่ามันพังลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการขยายกิจการก็ได้คือมันเหมือนกับว่าเสียเงินไปกับสิ่งที่มันจำเป็นต้องเสียเยอะเหมือนกันแต่คุณก็จะหามาทบได้ตลอดเพราะว่าพลังงานของคุณคุณหาเงินเก่งแล้วบางท่านเนี่ยถ้าจะหมดเงินอาจจะหมดไปกับเรื่องสำคัญก็ได้ก็คือการแต่งงานมั่นหมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีงานที่เป็นงานมงคลที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะสำหรับบางท่านนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะพี่สาวน้องสาวสมมุติเนาะเราเองอาจจะต้องเสียตังค์ไปกับตรงจุดนี้ก็ได้เป็นงานมงคลก็ได้นะคะเหมือนมันเสียออกไปกับสิ่งที่จำเป็นน่ะมันก็เหมือนปกติไม่ได้มีอะไรปัญหาแล้วก็แค่ช่วงนี้ถ้าสมมติคุณสั่งของออนไลน์หรือแม้กระทั่งแบบไปทานข้าวที่ไหนคุณต้องมองหน้ามองหลังนิดนึงนะคะหรือแบบเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยวางของเอาไว้ปุ๊บก่อนออกจากห้องน้ำหรือว่าก่อนที่จะลุกออกจากที่นั่งหันไปมองสักนิดนึงว่าของที่คุณเอามาครบทุกอย่างไหมของมีค่าของคุณเอามาครบทุกอย่างไหมมันอาจจะเป็นคำพูดที่แบบฉันก็รู้อยู่แล้วอาจารย์จะพูดทำไมแต่มันมีบางคนคอมเมนต์ออกมาว่าอาจารย์คะหนูดูดวงของอาจารย์มันเป็นแนวทางนะคะก็หนูกลับไปจริงๆค่ะคือหนูทำของหายจริงๆแล้วก็ดีว่าโชคดีว่าเจ้าของร้านเก็บเอาไว้ให้นะคะถ้าสมมติว่ามันนานกว่านี้อาจจะหายก็ได้เราก็ไม่รู้ได้นะคะดีว่าแบบได้กลับไปดูอีกรอบนึงคือแนวทางตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่อาจารย์มองว่าระวังเอาไว้ดีกว่าไปแก้ทีหลังนะคะฉะนั้นของมีค่าช่วงนี้เรามาระวังให้มากละกันเนาะอ่ะมันเหมือนมีเหตุต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะอาจารย์ต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูหมดไปกับการซื้อของให้น้องหมาน้องแมวค่ารักษาพยาบาลต่างๆมันเป็นได้หมดนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเต็มใจที่จะเสียออกไปแต่อาจารย์ก็บอกเลยนะว่าพลังงานของคุณคุณยิ่งทำงานเยอะคุณยิ่งได้รับทรัพย์อยู่แล้วแล้วยิ่งเฉพาะบางคนทำงานพวกฟรีแลนซ์งานวิ่งเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือว่ามีช่องทางในการทำเงินเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลิศมากดวงของคุณขึ้นจริงๆนะเปิดเท่าไหร่ก็ดีอ่ะเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดสนิทโสดสนิทจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Three of Cups มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงนะคะแต่ถามว่าเราจะเปิดใจไหมอีกเรื่องนึง Queen of Swords ขึ้นมาเพราะพลังงานของบางท่านนะคะอาจจะสนุกกับการทำงานอยู่นะคะ Two of Swords ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งนะคะ Four of Cups พูดตรงๆนะช่วงนี้มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับบางท่านที่พร้อมที่จะมีใครสักคนนึงหรือเปิดใจหรือว่าพอมีสังคมบ้างก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยหรือเราเข้าไปคุยกับเขาแล้วจีบติดหรือว่าเขาสนใจในตัวเราเหมือนกันนะคะแต่พลังงานมันขึ้นว่าเรายังไม่ได้พร้อมตกลงปลงใจกับใครซะทีเดียวมันแปลว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่หรือว่ากำลังคุยอยู่หรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนยังงงอยู่ว่ายังไงกันแน่หรือว่าคุยกันแบบเพื่อนกันแน่หรือว่าเขารู้สึกยังไงมันจะเป็นความว่าสงสัยว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะมีโอกาสเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้หรือว่าเจอในวงสังสรรค์หรือว่าเจอในวงสังคมแต่บางคนบอกอาจารย์คะแต่ตอนนี้มีโควิดเข้ามาค่ะหนูยังไปไหนไม่ได้อาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็เป็นได้นะคะเป็นได้หมดเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนแนะนำให้รู้จักหรือว่าเจอในสังคมวงงานต่างๆค่ะมันต้องเจอนะคะแต่ถ้าในกรณีคุณยังไม่พร้อมก็ไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนไปก่อนเพราะพลังงานของคุณมันขึ้นมากในช่วงนี้นะคะคือถ้าพูดตรงๆว่าตอนนี้ถ้าคุณตกลงปลงใจกับใครอาจจะแปลว่าพลังงานของคุณ
อาจจะดรอปลงก็ได้หมายถึงว่าในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าเราไปโฟกัสในเรื่องความรักอย่างเดียวจนกระทั่งลืมว่าเอ๊ะงานฉันก็มีการเรียนฉันก็มีเงินฉันก็ต้องหาอะไรเงี้ยอาจจะลืมไปนะคะไม่ใช่ว่าดวงดรอปเพราะว่าโชคชะตาทำให้ดวงมันดรอปแต่มันอาจจะเกิดจากความคิดของเราไปโฟกัสผิดจุดนะคะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับใครแต่คุยเพื่อกระชุ่มกระชวยหัวใจได้คุยเพื่อสารสัมพันธ์ในอนาคตได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะพลังงานมันขึ้นว่าบางท่านอาจจะเบื่อในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ตรงสเปคก็ได้มันจะเป็นพลังงานของคำว่ายังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจแต่มันมีคนเข้ามานะคะมันแปลว่าคุณเองก็มีเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะใช่ย่อยนะจ๊ะเรานะคะเรื่องเสน่ห์นะที่อาจารย์หมายถึงนะคะแต่ก็สแกนกรรมคำว่าสแกนกรรมของอาจารย์บางคนมีมาถามว่าสแกนกรรมคืออะไรคือสแกนกรรมหมายถึงว่าคุณต้องดูดีๆค่ะไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรค่ะดูดีๆว่าเขาโอเคไหมดูนานๆไม่ต้องรีบร้อนช้าลงนิดนึงแค่นั้นเองนะคะชีวิตเราอีกไกลนะคะแต่ชีวิตคนเราก็สั้นด้วยเช่นกันฉะนั้นต้องหาคนที่มันโอเคถ้าไม่งั้นอยู่โสดไปถ้าคนที่เข้ามาแล้วมันทำให้เราทุกข์ใจเสียเวลาชีวิตนะคะหาดูดีๆนะอย่าลืมรักและเคารพตัวเราเองมากๆนะจ๊ะเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Pentacles ขึ้นมาKing of Wands ขึ้นมานะคะThe strength ขึ้นมา the high priestess ขึ้นมาจะบอกก่อนว่าช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะความรักของคุณมันพัฒนาขึ้นไปอีกแต่อาจารย์กลับมองว่าคุณเองอาจจะมีคนคุยเพิ่มไม่แปลกค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดอาจจะมีคุยหลากหลายคนเพื่อเลือกอยู่ช่วงนี้มันก็เลยบอกว่าเลือกอยู่กำลังเหมือนคัดสรรอยู่ คัดสรรคนที่จะเป็นคนในดวงใจของเราอยู่นะคะแต่อาจจะมีการคัดคนออกด้วยเช่นกันนะคะมันเหมือนกับว่ามีการสแกนคนออกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกใจใครสักคนเป็นพิเศษหรือคุยกับคนนั้นเป็นพิเศษมากที่สุดนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มันอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วให้เราเลือกนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะแต่ถามว่าอนาคตจะสมหวังในเรื่องความรักไหมมีโอกาสสมหวังสูงนะคะมีโอกาสสมหวังสูงเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณมีมารยาของผู้หญิงของผู้ชายก็จะมีมารยาของเขาอะรู้ว่าควรทำยังไงอาจจะเคยได้ยินนะผู้หญิงร้ายผู้ชายรักอะไรอย่างเงี้ยอะในกรณีผู้ชายด้วยก็เช่นกันก็คือแบบมีแนวทางของตัวเองรู้ในการที่จะแบบทำยังไงให้ผู้หญิงแบบชอบเราอย่างเงี้ยคือหรือว่าแม้กระทั่งผู้หญิงรู้ว่าต้องทำยังไงให้ผู้ชายแบบอยู่ดีก็มาชอบเรามาวิ่งตามเราอย่างเงี้ยคือลักษณะเนี้ยคือคุณเองอ่ะมีการพลิกแพลงสถานการณ์เก่งหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องความรักในระดับนึงหรือว่ารู้ว่าต้องทำยังไงนะคะรู้ว่าจุดประสงค์เราอ่ะเราต้องการคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือช่วงนี้คุณจะรู้ใจตัวเองมากขึ้นละกันนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นตกลงปลงใจกับใครยังเป็นสถานะที่ยังแบบคุมเครือคุยกันอยู่นะคะแต่มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันหรือเราชอบเขามากๆเช่นเดียวกันค่ะแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีคนไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วเดี๋ยวคนดีมันมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่แล้วเพราะช่วงนี้จริงๆดวงของเรื่องความรักของคุณค่อนข้างขึ้นในระดับนึงเลยนะคะถือว่าดีนะคะดีมากๆด้วยเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นแต่ใจขึ้นมา The Lovers ขึ้นมา Five of Wands Eight of Swords King of Cups ต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีบางท่านอันนี้ไม่ใช่ทุกคู่ว่าจะเป็นนะคะบางคู่ถ้ามีเรื่องมือที่3ในที่นี้คือสามารถเป็นคำว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยในการคบกันปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องของคน2คนเสมอไปนะคะบางครอบครัวเขาอาจจะแบบต้องสแกนคนกลัวผิดหวังแล้วก็ต้องดูกันนิดนึงบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีเรื่องมือที่3เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไปเลยนะคะถ้ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามามีโอกาสจบความสัมพันธ์สูงนะคะต้องเรียกว่าสูงบางทีบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเราที่ผิดศีลธรรมอาจจะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะเห็นความจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือว่าตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในกรณีคู่ของคุณและกลัวตัวคุณไม่ได้มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าอะไรกลับมานู่นนี่นะเราไปหวั่นไหวหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องคือตัดทิ้งได้เลยมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณทั้ง2คนจะรักกันมากขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะเผลอๆแต่งงานมั่นหมายหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะขอให้เป็นอย่างหลังดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นบางท่านอาจจะมีการแบบทะเลาะกันบ้างลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างแหละมันก็มีเรื่องที่เราต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกันถ้าปรับตัวกับความเข้าใจกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นอย่าปล่อยให้เป็นการทะเลาะที่แบบข้ามวันข้ามคืนอย่าอีโก้สูงการที่เป็นแฟนกันไม่ใช่คู่แข่งนะคะไม่ใช่การแข่งขันใดๆทั้งสิ้นบางทีบางครั้งไม่ต้องมีอีโก้สูงพยายามปรับกันให้ได้ถ้าคุณปรับกันได้
ในเดือนนี้นะคุณจะคบกันอีกยาวมากๆเพราะจริงๆแล้วความรักของคุณกำลังจะเปล่งบานนะคะกำลังจะเป็นความรักที่แข็งแรงมากด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้อาจารย์มองว่าบางท่านถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกก็โอเคนะสามารถมีได้ก็ดูดีๆแล้วกันแต่ถ้ายังไม่ได้อยากมีก็ป้องกันนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยต่างคนต่างช่วยกันทำงานต่างคนต่างสร้างอนาคตต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรความรักของคุณอาจจะเรื่อยแต่พยายามเพิ่มความหวานนิดนึงละกันอาจารย์มองว่าความรักที่อาจจะแบบเรื่อยๆอะค่ะไม่ได้หวือหวาอะไรอะมันดีกว่าหวือหวาแล้วก็จบลงแต่เนี่ยมันเหมือนไปเรื่อยๆแต่มั่นคงช้าๆอย่างเต่าแต่มีความมั่นคงเนี่ยโอเคดีมากๆนะคะไม่มีเรื่องทะเลาะกันดีกว่าไม่เรื่องทะเลาะกันนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพ Nine of Pentacles ขึ้นมา Three of Pentaclesthe moon มันเป็นเรื่องความคิดของคุณจริงๆ ten of cups มันเป็นเรื่องความคิดบางทีความที่เราบางทีทำงานเยอะเกิดความเครียดนะคะอารมณ์ขึ้นลงเราต้องปรับนะคะถ้าเราไม่ปรับบางทีบางครั้งมันอาจจะแปลว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆอะค่ะบางกรณีบางท่านอันนี้ไม่ใช่ทุกท่านที่ดูอาจารย์จะเป็นนะคะในกรณีบางท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่าหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดต่างๆนะคะอย่าลืมพบจิตแพทย์สำคัญมากๆต้องใช้2 อย่างควบคู่กันคือ1พบทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพบแพทย์ปรึกษาแพทย์รับยานะคะเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่เมืองนอกก็มี psychologist นะคะเพื่อนอาจารย์ก็เป็นแต่ตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาจะพึ่งอีก1 อย่างก็คือธรรมชาติหรือธรรมะนะคะก็คือสายธรรมชาติเลยก็คือการนั่งสมาธิส่วนมนต์บ้างแล้วประกอบกันเรื่องหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะหายนะคะต้องควบคู่กันถึงจะดีนะคะมันจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าคุณพยายามปรับตัวเราเองด้วยพยายามให้กำลังใจตัวเราเองพยายามหลีกเลี่ยงจากพลังงานด้านลบหรือเสพสื่อที่เป็นด้านลบหรืออยู่กับคนที่คิดลบๆอะค่ะถ้ามันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงละกันมันจะดียิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆอาจารย์เข้าใจนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นและมันจะหายอย่างแน่นอนนะคะเราเองต้องพยายามช่วยตัวเราเองด้วยในการปรับอารมณ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทำตามรูทีนทำตามสเต็ปทีมแพทย์สั่งด้วยนะคะในกรณีบางท่านไม่ได้เป็นอะไรเรื่องพวกนี้เลยนะคะท่านสบายดีแต่บางทีอาจจะมีความเครียดบ้างสภาวะความเครียดอาจจะเกิดขึ้นบ้างเราเองก็ต้องพยายามรีบออกจากอารมณ์ตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณที่อาจารย์พูดแต่เรื่องอารมณ์มันแปลว่าไม่มีเรื่องอื่นที่น่าเป็นห่วงพูดตรงๆนะมันจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอมันเลยทำให้แบบบางทีอาจจะลามมาถึงเรื่องอารมณ์ต่างๆของเราในแต่ละวันได้ด้วยนะคะถ้าจะเป็นเรื่องอื่นก็จะเป็นแบบโรคที่รักษาได้อาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นไรอื่นๆแพ้สัตว์เลี้ยงแพ้แมลงสาแพ้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอาการแพ้ทั่วๆไปที่หายได้แล้วก็มาระวังเรื่องระบบสายตาคือบางทีทำงานเยอะจ้องจอคอมจ้องมือถือจ้องแท็บเล็ตหรือบางคนอาจจะแบบทำกิจกรรมอื่นในการที่แบบจ้องมือถือเยอะเกินไปอะค่ะก็พยายามพักสายตาบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะตาแห้งปวดตาแล้วก็ลามไปถึงปวดหัวมันจะเกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ทำให้มันเกิดโรคเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าพ่อแม่มีหลากหลายรูปแบบพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ที่ไม่โอเคตามข่าวที่เราเห็นก็มีฉะนั้นกตัญญูเท่าที่ไหวทำเท่าที่เราไหวนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์ยกตัวอย่างตัวเองเลยเพราะว่าตัวอาจารย์มองว่าพ่อแม่สำคัญมากอันดับต้นสำหรับตัวอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเป็นคุณอาหรือว่าคนที่เขาดีกับเราของอาจารย์จะมีพระอาจารย์ด้วยมีครูบาอาจารย์ด้วยอาจารย์จะเขาเรียกว่าช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพวกท่านเป็นอย่างดีก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านทำบุญกับพระในบ้านก่อนยิ่งเรามีความกตัญญูยิ่งเจริญจริงๆเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะคะยิ่งทำดีหรือว่าเรายิ่งมีความกตัญญูมันก็เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราอะค่ะไม่ว่าคุณเจอกับปัญหาอะไรใดๆอะค่ะมันจะเหมือนมาลายสิ้นไปในเวลานั้นหรือมีคนมาช่วยเหลือเราแล้วรวมถึงดวงของคุณมันจะขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะดรอปยากมากๆจริงๆมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาจารย์พิสูจน์มาแล้วมาตลอดหลายปีที่อาจารย์ดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็ทดแทนบุญคุณให้มากที่สุดอาจารย์เชื่อว่านี่คือการทำบุญที่สูงสุดทำบุญนอกบ้านแนะนำนะคะว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการทางมังสวิรัตนะคะหรือทานเจก็ได้ทุกๆวันพระนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์ด้วยเจอวันพระทานวันพระด้วยเน้นวันพระก่อนที่จะเป็นวันเกิดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเอาที่เราสบายใจการทำบุญการโอนตังหรือว่าแม้กระทั่งหยอดเงินไปตามตู้ต่างๆตามวัดก็ได้หรือว่าตามมูลนิธิต่างๆหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆเนี่ย
1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงถ้าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์อาจารย์เชื่อว่าอะไรก็ดีหมดพลังงานของคุณนะทำอะไรก็ได้คือพลังงานของคุณแค่ที่อาจารย์เห็นก็คือพวกละเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆอ๋อแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวหรือว่ามูลนิธิช้างก็ดีหรือว่าสืบนาคเสถียรอาจารย์ทำประจำเลยก็คือจะเป็นพวกสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องผืนแผ่นดินพื้นป่าพื้นป่าไทยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเรานะคะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินการกรวดน้ำบททั่วไปหาได้ใน Google อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้การนั่งสมาธิก็ลองไปดูใน YouTube มันจะมีคนสอนเยอะแยะมากมายนะคะในกรณีบางท่านไม่ถนัดในการนั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการฟังเพลงบำบัดใน YouTube มันจะมีเพลงแบบสบายๆเสียงเพลงธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเสียง ASMR มันมีเยอะแยะให้ทำให้เกิดสมาธิถ้าเรามีสมาธิสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆขออนุญาตจบคำทำนายแต่เป็นเท่านี้นะคะพลังงานของคุณขึ้นดีมากขอให้คุณสานความดีตรงนี้ต่อไปด้วยนะคะพยายามละทิ้งความชั่วให้ได้ทำชั่วให้น้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีสติทุกย่างก้าวในชีวิตนะอย่าให้อารมณ์มาเหนือเหตุผลให้เหตุผลเหนืออารมณ์ดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ด้วย TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ IG มี2 IG นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ